วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันอังคาร13กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะวันนี้มีทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในความพยายามการควบคุมโรคโควิด19รวมไปถึงเรื่องของการชี้แจงข่าวลือข่าวปลอมข่าวคลาดเคลื่อนในโซเชียลมีเดียหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันนะครับเอาเรื่องความคืบหน้าก่อนเมื่อวานนี้หลายคนฮือฮากับมติของกรรมการโรคติดต่อที่พูดคุยกันถึงเรื่องของสูตรการฉีดวัคซีนโดยสรุปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการยกเลิกการให้วัคซีนชิโนแวคเข็ม2ค่ะแต่จะเปลี่ยนสูตรเป็นใครที่ได้รับวัคซีนชิโนแวค1เข็มไปแล้วเข็ม2จะปรับเป็นแอสตราเซเนกาเขาจะแบ่งอย่างนี้ด้วยเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะคะยังไงก็ต้องบูสเตอร์แล้วก็เป็นเข็ม3เป็นแอสตราเซเนกาเพราะว่าถ้าจะไปรอ mRNA เนี่ยไม่รู้จะได้เมื่อไหร่แม้จะเป็นวัคซีนที่อเมริกาบริจาค1,500,000 โดสก็ตามอันนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เมื่อวานเห็นภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าบางคนฉีดแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันน่ะฉีดซิโนแวค2เข็มมาเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะให้บูสต์เพิ่มแต่ทีนี้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีหลายคนเนี่ยฉีดซิโนแวค2เข็มไปแล้วแต่ว่าการจะได้เป็นบูสเตอร์โดสเนี่ยเขาขอรอการศึกษาวิจัยกันไปก่อนแต่ที่เปลี่ยนแน่นอนก็คือว่าใครที่ได้ซิโนแวคเข็มแรกไปแล้วเนี่ยนะคะเข็มต่อไปคุณจะได้แอสตราเซเนกาพูดง่ายๆคือจะยกเลิกการฉีดซิโนแวคแบบ2เข็มไปแล้วเอาจริงๆเมื่อวานนี้คนที่ฉีดซิโนแวค2เข็มไปแล้วเนี่ยก็เกิดคำถามเยอะแยะมากมายดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งรับเข็ม2ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็คุยกันกับน้องกับเพื่อนที่ฉีดว่าตกลงยังไงแต่คือให้มั่นใจเอาไว้นะคะว่ายังไงในเข็ม3ต้องได้มาแน่ๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยรอก่อนว่าจะเป็นตัว mRNA หรือว่าจะเป็นตัวไวรัลเวกเตอร์เดี๋ยวรอผลการศึกษาก่อนแต่คำถามต่อมาก็คือแล้วจำนวนวัคซีนแอสตราเซเนกาที่พวกเรารอลุ้นกันอยู่เนี่ยจะพอไหมเพราะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเอาประเด็นนี้ไปถามกับทางเลขาสมช.ซึ่งก็เป็นผอ.สปกสบค.นะครับท่านพลเอกณัฐพลบอกเลยว่าเรื่องนี้ขอให้สาธารณสุขเป็นผู้ตอบคำถามข่าวลือที่ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้จองไว้แอสตราเซเนกาส่งมอบเดือนละ10 ล้านโดสเผลอๆจะได้แค่เดือนละ5 ล้านเกิดอะไรขึ้นหายไปครึ่งๆเลยอ่ะถ้าเป็นตามนี้นะเดี๋ยวพาไปดูบทวิเคราะห์ข่าวบางคนคนบนข่าววันนี้เขียนเรื่องวัคซีนไว้น่าสนใจมากนะแล้วก็ตั้งคำถามกลับไปด้วยว่าแล้วทำไมอย่างโมเดอร์นาซึ่งรัฐบาลสามารถเป็นคนนำเข้ามาเอาจริงๆก็ได้แล้วปล่อยให้เป็นวัคซีนทางเลือกให้เอกชนเอามาหากำไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เหมือนที่ข่าวบางคนตั้งคำถามไว้ว่าคนที่เอาเข้ากับคนที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเป็นคนคนเดียวกันน่ะ conflict of interest ชัดเจนหรือไม่นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ข่าวบนคนบนข่าวเอามาชี้แจงไว้นะครับเรื่องใหญ่ในโซเชียลมีเดียที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเรื่องข้อกำหนดที่ออกตามพรกฉุกเฉินที่เป็นประกาศฉบับล่าสุดนะที่มันมีเรื่องของการส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วต้องบอกว่ามีเพจบางเพจเขาไปบอกว่าเอ๊ะข้อกำหนดที่ออกมานี้มันถึงขั้นที่บอกว่าห้ามโพสต์เรื่องที่สร้างความหวาดกลัวแม้จะเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรไอลอเพจทางด้านกฎหมายนะคะแต่พอไปดูในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยไม่มีข้อความดังกล่าวแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านั้นจะพบว่าข้อประกาศที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประกาศฉบับล่าสุดฉบับที่27มีการเปลี่ยนแปลงจาก26ฉบับก่อนหน้าและสามารถทำให้ตีความได้ว่ามันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะพาไปลงรายละเอียดกันว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรอย่างไรนะครับนอกจากนี้มีประเด็นเรื่องของข่าวปลอมจับแพะชนแกะในโซเชียลมีเดียเรื่องที่ประวินชัชวัลพงพันธ์ต้องพูดแบบนี้เลยไปเอาภาพของทหารที่จะเตรียมไปฝึกกระโดดร่มที่สหรัฐอเมริกากำลังจะเตรียมขึ้นเครื่องไปย้ำกับภาพของนายตำรวจอีกคนนึงที่เขาก็ไปฝึกเช่นเดียวกันไปฝึกเป็นคนละโครงการอันนั้นคือเขาไปฝึกบินเฮลิคอปเตอร์7วันที่สหรัฐแล้วก็อย่างที่ทราบใครเดินทางไปสหรัฐตอนนี้มีโอกาสฉีดวัคซีนได้ฟรีเขาก็เลยไปฉีดแล้วประวินเอา2กรณีนี้มายำรวมกันแล้วก็ไปอ้างว่านี่ไงทหารกลุ่มนี้เนี่ยไฟเซอร์ข้อเท็จจริงไม่ใช่นะครับเมื่อวานมีทั้งการชี้แจงแล้วก็ทางเจ้าตัวที่เป็นนักบินเนี่ยเตรียมฟ้องกลับแล้วกับบุคคลที่แชร์นะคือประวินอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็คงเอาผิดเขาลำบากเขาใช้วิธีนี้ว่าถ้าเกิดว่าลบแล้วก็แคปไอ้ที่โพสต์ขอโทษมาเนี่ยแล้วแท็กไปหาเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เอาผิดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังคงแชร์ข่าวปลอมยังคงบิดเบือนอยู่เนี่ยก็เจอกันหน่อย
ประวินนี้ไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะคุณหลายรอบละสงสารอันนี้ขออนุญาตพูดนอกรอบหน่อยเถอะคุณเชอร์ปรางอาริกุลหรือว่าเชอร์ปราง BNK เชอร์ปราง BNK เนี่ยตกเป็นเป้าเล่นงานของกลุ่มทางการเมืองเยอะมากอ่ะนะคะถามว่าก่อนนั้นนี้เคยขอออกมา call out มั้ยก็มีตามกระแสตามอะไรกันไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวโพสต์ให้กำลังใจแล้วก็แบบใช้คำว่าภาวนาให้ประเทศผ่านไปได้เชอร์ปรางก็เป็นเหยื่อของประวินใช้คำไม่สุภาพอีกคนหนึ่งก็คือไม้จากนอกไม้ก็แคปข้อความของเชอร์ปรางแล้วก็ไปใช้คำพูดคือเป็นการดูถูกน้องอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะจนกระทั่งไม้เองเนี่ยต้องลบสิ่งที่ตัวเองโพสต์แล้วก็กล่าวขอโทษชี้แจงประเด็นไหนแต่บางประเด็นเขาก็บอกไม่เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ล่วงเกินอะไรน้องแต่หลายคนก็ทัวร์ลงไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเล่าให้ฟังคือเพื่อนที่ฉันเป็นแฟนคลับของน้องอ่ะบอกว่าน้องเนี่ยห่างหายจากโซเชียลไปพักหนึ่งถ้าจำได้ก่อนอันนี้ถูกตัดต่อรูปแล้วก็ไปฟ้องพรบคอมเน้นย้ำนะคะไม่ได้มีการฟ้องเรื่องมาตรา112น้องฟ้องเรื่องพรบคอมนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วสภาพจิตใจเจ้าตัวคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะต้องหยุดพักต้องไปบำบัดตัวเองอะค่ะเพิ่งจะกลับมาโพสได้อีกครั้งนึงก็โดนทั้งประวินแล้วก็ไม้จากนอกเนี่ยไปโพสต์โจมตีแล้วก็ให้ทัวร์เนี่ยไปลงที่เฟซของน้องครับเรื่องของการเสพข้อมูลในโซเชียลมีเดียต้องใจเย็นๆแล้วต้องรอตรวจสอบนะครับอย่างเช่นมีกรณีเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลที่โรงพยาบาลสมุทรสาครท่านหนึ่งที่เสียชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็น่าจะได้เห็นภาพข่าวแล้วก็ร่วมแสดงความเสียใจไปครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแต่เมื่อวานกลายเป็นประเด็นเพราะว่ามีคนไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าบุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้เนี่ยเสียชีวิตทั้งที่ฉีดวัคซีนชิโนแวคครบ2เข็มแล้วเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงที่จะต้องมาชี้แจงกันนะครับเมื่อวานนี้คุณหมอที่สมุทรสาครเนี่ยเป็นคนออกมาให้ข้อมูลเองว่าบุคลากรที่เสียชีวิตลงไปไม่ได้มีการฉีดวัคซีนเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการแพ้ยาแล้วก็โรคประจำตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลข้อเท็จจริงตรงนี้กันด้วยจะได้ก่อนที่จะตำหนิอะไรเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือก่อนที่จะไปด้อยค่าวัคซีนตัวไหนขอใช้คำนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงอะไรทั้งหมดกันนะครับรวมไปถึงผลการประชุมที่เกี่ยวข้องการอนุมัติ rapid antigen test ที่เขาบอกว่าขอให้เปลี่ยนชื่อนะเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันให้เรียกว่าเป็นแอนติเจนเทสคิตแทนนะครับรวมไปถึงประเด็นอื่นๆนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไปดูเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเช้าวันนี้กันก่อนนะ World Meter นะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม24ชั่วโมงผ่านมาตัวเลขเพิ่มทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น 370,000 คนโดยประมาณนะครับยอดสะสมอยู่ที่188,026,000คนแล้วนะครับทะลุ188ล้านเรียบร้อยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6,100 คนนะครับยอดสะสมอยู่ที่ 4,55,000 คนสหรัฐอเมริกาอันดับ1ของโลกอย่างที่เคยบอกไปนะว่าถ้าเป็นการรายงานตัวเลขเช้าวันจันทร์บ้านเราเนี่ยตัวเลขสหรัฐจะค่อนข้างน้อยแล้วก็จะกลับเพิ่มขึ้นมาในวันอื่นนะครับสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมา 11,500 นะครับยอดสะสม 34,700,000 แล้วก็ผู้เสียชีวิต109คนยอดสะสม 6,200 นะครับอินเดียอันดับ2ของโลกติดเชื้อ 27,000 นะครับยอดสะสม 30,900,000 แล้วก็เสียชีวิต495คนยอดสะสม 4,9200 บราซิลอันดับ3ติดเชื้อเพิ่ม 17,000 คนยอดสะสม 19,100,000 แล้วก็เสียชีวิต765คนยอดสะสม534นะครับ534,000 นะครับขออภัยอันดับ4ฝรั่งเศสติดเชื้อเพิ่ม 1,260 นะครับ5รัสเซียติดเชื้อเพิ่ม 25,1406ตุรกีติดเชื้อเพิ่ม 5,400 คน7อังกฤษติดเชื้อเพิ่ม 34,400 นะครับแต่ว่าการติดเชื้ออังกฤษเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพียง6คนเท่านั้นอังกฤษเตรียมจะคลายล็อกมาตรการ Social Distancing เกือบทั้งหมดในช่วงเดือนนี้นะและจะปรับวิถีชีวิตคือให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคเขาจะไม่ได้สนใจจำนวนผู้ติดเชื้อละว่าติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่เขาจะใช้วิธีว่าดูแลผู้ติดเชื้ออย่างไรไม่ให้ป่วยหนักไม่ให้เสียชีวิตนั่นก็แปลว่า19กรกฎาคมคือตามกำหนดหลังจากที่เลื่อนมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ต้องเน้นย้ำนะว่าชัดเจนนะจะทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนที่สูงเพียงพอในกลุ่มประชากรอันดับต่อไปนะครับอาร์เจนตินาอันดับ8 14,900 อันดับ9โคลัมเบีย 18,600 แล้วก็อันดับ10อิตาลี 888 คนเท่านั้นนะครับประเทศอื่นๆที่น่าสนใจอินโดนีเซียทะลุ 40,000 คนต่อวันไปแล้วนะครับอันดับ16เพิ่มมา 4,427 คนเสียชีวิตวันเดียว891คนฟิลิปปินส์อันดับ23ติดเชื้อ 5,204 คน
จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่าบ้านเราเกือบครึ่งแต่จำนวนผู้เสียชีวิตที่นั่นสูงกว่าบ้านเรานะครับวันเดียว100คนด้วยกันมาเลเซียอันดับ33ครับติดเชื้อเพิ่ม 8,500 แล้วก็เสียชีวิตทะลุ100คนนะครับ102คนญี่ปุ่นอันดับ34ติดเชื้อเพิ่ม 2,000 กับอีก32คนโอลิมปิกเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกรกฎาคมเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยคุณโก18กรกฎาคมเดี๋ยวรอไปแข่งด้วยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเงียบเหงาอ่ะคุณเขาไม่ให้คนดูเข้าไปอ่ะนะคะครับประเทศไทยนะครับตอนนี้ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ60เมื่อวานผู้ติดเชื้อรายวัน 8,656 เสียชีวิต80คนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับไล่ลำดับต่อไปครับไปดูที่เมียนมาครับอันดับ82ทะลุ 5,000 คนครับ 5,000 กับอีก14คนเสียชีวิต89เกาหลีใต้เจอการระบาดระลอกใหม่เช่นเดียวกันนะครับอันดับ85เพิ่มมา 1,100 คนแต่ยังดีที่มีผู้เสียชีวิตเพียง1คนเท่านั้นนะครับเกาหลีใต้ก็ต้องมีการคุมเข้มกันอีกรอบหนึ่งประเทศจีนอันดับ101นะครับเพิ่มมา27คนไม่นับรวมเกาะฮ่องกงนะครับอันดับเกินร้อยกันบ้างนะครับไปดูที่ทางด้านของเวียดนามนะครับอันดับ124เพิ่มมา 2,383 คนเวียดนามมีการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะจากพันต้นๆเนี่ยกระโดดขึ้นมาหลัก 2,000 กว่าแล้วนะครับสำหรับเวียดนามแล้วก็ปิดท้ายที่ไต้หวันนะครับอยู่ที่อันดับ142ติดเชื้อเพิ่มมา24คนด้วยกันครับบ้านเราเมื่อวานนี้จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานกันมาก็คือ 8,656 รายนะคะเป็นการติดเชื้อในประเทศ 8,583 รายค่ะจากเรือนจำหรือที่ต้องขังใน73รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 345,027 รายรักษาหายเพิ่มเนี่ย 3,687 รายนะคะทำให้หายสะสมอยู่ที่ 251,658 รายค่ะกำลังรักษาตัวอยู่ 9,578 รายแบ่งเป็นการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย 51,288 รายอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ย 39,290 รายนะคะเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2,895 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ747รายค่ะเสียชีวิตเพิ่ม80รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 2,791 รายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 6,044 รายมาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 2,514 รายแล้วก็มาจากเรือนจำ73รายที่บอกไปรวมถึงมาจากต่างประเทศแล้วอยู่ในสเตทควอรันทีน24รายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในจำนวนคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีคนที่หลบเข้ามาจากช่องทางธรรมชาติด้วยนะคะมาเลเซียแล้วก็เมียนมา7ค่ะมาทางฝั่งแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองส่วนผู้เสียชีวิต80รายเนี่ยเป็นชาย37หญิง43นะคะในกทม43ขออภัยค่ะ44รายสมุทรปราการ6รายปทุมธานี3รายสมุทรสาคร3รายปัตตานี5รายค่ะยะลากำแพงเพชรในจังหวัดละ2รายนะคะที่เหลือในจังหวัดละ1รายก็จะมีตั้งแต่เชียงรายเพชรบุรีกาญจนบุรีภูเก็ตนครนายกชลบุรีพิจิตรสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาอ่างทองอุตรดิตถ์สมุทรสงครามแล้วก็อุดรธานีค่ะปัจจัยเสี่ยงก็ยังคงเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดนะคะอายุน้อยที่สุดคือ30ปีมากสุดคือ94ปีค่ะในนี้เป็นชาวไทย79รายเป็นชาวเมียนมา1รายจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวนานที่สุดก็คือ61วันนะคะกรุงเทพมหานครยังคงพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศก็คือ 2,399 รายค่ะสมุทรสาครเนี่ย591รายสมุทรปราการ405รายชลบุรี399รายปทุมธานี397รายนครปฐม315รายนะคะนนทบุรี313รายปัตตานี215รายยะลา200กับอีก1รายแล้วก็สงขลา188รายวันนี้พี่นันพัฒน์ส่งตัวเลขที่จังหวัดชลบุรีมาให้ดูเนี่ยนะคะ459รายครับนะอย่างไรก็ตามเนี่ยจังหวัดต่างๆที่พบคลัสเตอร์ใหม่นะคะอย่างชลบุรีเนี่ยพบที่ตลาดสดรัตนากรอำเภอศรีราชาค่ะปทุมพบที่บริษัทอุปกรณ์แก๊สที่ลำลูกกานะคะสุราษฎร์เนี่ยที่โรงพยาบาลเอกชนนครศรีธรรมราชเนี่ยพบที่ร้านอาหารในอำเภอเมืองแล้วก็กาญจนบุรีเนี่ยพบที่ตลาดสายหยุดปราจีนพบที่บริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตากพบที่บริษัทชิปปิ้งอำเภอแม่สอดนะคะ
หลายจังหวัดยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในคลัสเตอร์เดิมอย่างต่อเนื่องอย่างคลัสเตอร์มัลกัสนะคะก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องอย่างเช่นเดียวกันค่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแสดงความเป็นห่วงเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์ว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราอย่างไรหรือไม่สืบเนื่องจากว่าทางคุณหมอเนี่ยไปตรวจเจอผู้ป่วยบางรายนะครับมีการติดเชื้อทั้งสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็อัลฟาอยู่ภายในคนเดียวกันอย่างน้อย7คนนะครับโดยคุณหมอสุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าวอัปเดตสายพันธุ์โควิดในประเทศไทยนะครับบอกว่ามีข้อมูลใหม่ที่ต้องติดตามก็คือการพบการติดเชื้อในคนเดียวกัน2สายพันธุ์ก็คือการพบทั้งเชื้อเดลต้าก็คือสายพันธุ์อินเดียแล้วก็อัลฟาก็คือสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ที่อังกฤษนะครับซึ่งเป็นการตรวจพบในแคมป์คนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีคนงาน7คนใน200กว่าคนที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อติดพร้อมกันทั้ง2สายพันธุ์นะครับเป็นแบบผสมหรือที่เรียกว่า mix infection ในตัวคนคนเดียวตรวจพบ2สายพันธุ์เป็นสัญญาณที่บอกว่าถ้าเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เยอะๆเนี่ยต่อไปเราอาจจะเจอกับสายพันธุ์ลูกผสมไฮบริดเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้อย่างไรก็ดีการติดตามอาการผู้ป่วย7รายดังกล่าวยังปกติดีไม่ได้มีอาการรุนแรงนะครับการตรวจพบไวรัส2สายพันธุ์ในคนเดียวกันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้นเพียงแต่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดดังนั้นก็เน้นย้ำนะครับขอให้ลดการเดินทางเข้มงวดกับมาตรการต่างๆเพื่อลดโอกาสที่เชื้อนั้นจะผสมกันได้อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการติดเชื้อแบบผสมไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ก็เคยพบในประเทศอื่นๆด้วยนอกจากนี้มีการติดตามกรณีการติดเชื้อของแรงงานไทยรายหนึ่งที่บึงการเดินทางมาจากไต้หวันครับในระหว่างกักตัวอยู่ในสเตทควอรันทีนไม่พบว่ามีการติดเชื้อแต่เมื่อกลับไปที่บ้านมีอาการป่วยจึงไปตรวจหาเชื้อและพบโควิดสายพันธุ์เบต้าซึ่งเมื่อมีการถอดรหัสพันธุกรรมเทียบกับที่ไต้หวันแล้วก็ที่ภาคใต้ของไทยกลับพบว่าไม่ได้มาจากทั้งสองแหล่งนี้ก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วเอาสายพันธุ์เบต้ามาจากไหนกรณีนี้ต้องไปไล่ดูมีการแจ้งเรื่องไปที่กรมควบคุมโรคแล้วต้องสอบสวนคนใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้และอยู่ในขั้นตอนการตรวจคนใกล้ชิดอย่างไรก็ตามก็เน้นย้ำว่าสายพันธุ์เบต้าก็คือสายพันธุ์แอฟริกานะครับแพร่ไม่เร็วแล้วก็จะกระจุกตัวอยู่ในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้นะครับคุณหมอบอกว่าในการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดสายพันธุ์ต่างๆตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาตรวจพันธุกรรมไปแล้วประมาณ 15,000 ตัวอย่างพบว่า 74% ยังเป็นอัลฟาครับมีเดลต้าแล้วก็เบต้ารองลงมาที่ 24% แล้วก็ 1.7% อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมาเดลต้าเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นสัดส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 57% ในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคอยู่ที่ 23% ภาพรวมทั้งประเทศตอนนี้เดลต้าอยู่ที่ 46% ครับเกือบจะเกินครึ่งแล้วจึงเป็นเหตุผลที่ต้องปรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับการกลายพันธุ์ของไวรัสเดลต้าตอนนี้เบียดอัลฟาขึ้นมาเรื่อยๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงภาพรวมของประเทศสายพันธุ์เดลต้าพบในกรุงเทพแล้วก็อีก60จังหวัดเป็นที่น่าสังเกตว่าเดลต้าก็เริ่มลงไปที่ภาคใต้แล้วเช่นเดียวกันหลักๆแล้วสัปดาห์นี้พบเยอะที่อุดรธานี40กว่าคนนะครับนครสวรรค์40กว่าคนชลบุรี32คนกำแพงเพชร14คนเป็นต้นแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานเดลต้าเนี่ยก็จะกินพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับแต่ต้องเน้นย้ำว่าอันนี้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่เขาดึงมาตรวจ 15,000 ตัวอย่างเท่านั้นนะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีค่ะกรณีของกองทัพทั้งทัพอากาศแล้วก็ทัพบกแต่ว่าไปดูที่ทัพอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่ามีข่าวแจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยติดโควิด290นายจากการไปตรวจคัดกรอง718นายทั้งหมดก็คือลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องนี้พลอากาศโทฐานัทจันทร์อำไพค่ะเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะโฆษกของกองทัพอากาศเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะเพราะว่าทางกองทัพอากาศเองเนี่ยก็ได้รับภารกิจในการสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็สบคหลายมิตินะคะก็ส่งกำลังพลลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เป็นด่านหน้าโดยเฉพาะน้องๆของทหารกองประจำการณที่ตั้งดอนเมืองออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็พื้นที่เข้มงวดนะคะดังนั้นเจ้าตัวถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงบางทีอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแล้วพอปฏิบัติภารกิจเสร็จน้องๆก็กลับมาพักอาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการทหารอากาศจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจคัดกรองเชิงรุกทหารกองประจำการค่ะตรวจกันมาตั้งแต่9ถึง11กรกฎาคมนะคะ718นายอย่างที่บอกไปปรากฏว่าพบว่ามีทหารกองประจำการติดเชื้อ290นายส่วนใหญ่คือไม่มีอาการหรือว่าไม่มีอาการที่รุนแรงนะคะก็จัดเป็นกลุ่มสีเขียวท
ถามว่าตรงนี้จะรู้ได้ยังไงได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้นะคุณโก้สำหรับผู้ป่วยบางรายที่แบบรอเตียงอ่ะถ้าสมมติคุณรอเตียงแล้วยังไม่ได้เตียงแล้วคุณไปโรงพยาบาลสนามเพื่อที่ว่าเอาอย่างน้อยเนี่ยไปอยู่ที่นั่นก่อนเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในการวัดทั้งค่าออกซิเจนวัดค่าปอดวัดอะไรต่างๆถ้าเชื้อลงปอดแล้วนั่นเท่ากับว่าคุณไม่ใช่ผู้ป่วยสีเขียวโรงพยาบาลสนามบางแห่งเขาจะไม่สามารถรับคุณได้ไม่ใช่ว่าคุณกำหนดเองนะว่าคุณเป็นผู้ป่วยสีอะไรจะมีเจ้าหน้าที่เทสให้ก่อนค่ะวัดค่าความดันค่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยถ้าออกมาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ได้แสดงอาการหรือไม่ลงปอดอันนี้คุณเป็นสีเขียวซึ่งทหารกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงไม่มีแสดงอาการเลยด้วยซ้ำไปนะคะทั้งหมดก็ได้รับการดูแลแล้วก็รักษาตามขั้นตอนนะคะทางกองทัพเองเขาจัดสถานที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกใช้อาคารกองพันของหน่วยเป็น community isolation ก็คือแยกจากหน่วยไปเลยนะคะมี2อาคารค่ะก็คืออาคารสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอาคารหนึ่งแล้วก็อาคารที่สำหรับผู้ติดเชื้อเลยแต่ว่าต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการไม่รุนแรงนะคะแยกออกจากกันเลยแล้วก็อย่างไรก็ตามทหารที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยแยกเข้ารับการรักษาภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็จะมีที่โฮมขออภัย community isolation เนี่ย199นายอยู่ที่โรงพยาบาลสนามของกองทัพที่ดอนเมืองเนี่ย52นายแล้วก็ที่โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศหรือว่าโรงเรียนการบิน39นายก็ปฏิบัติตามในส่วนของมาตรการการดูแลทุกอย่างอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วกรณีถ้าเกิดต่อไปเนี่ยพบผู้ที่อาจจะติดเชื้อรุนแรงจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศนะคะส่วนไทม์ไลน์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะน้องๆทหารกองประจำการไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยกลับบ้านและพักอาศัยอยู่ที่หน่วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเบาใจได้ระดับนึงว่าเชื้อมันไม่ได้ออกไปข้างนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้ทางกองทัพเองเขาก็เฝ้าระวังอยู่และทางผู้บัญชาการเองก็มีความห่วงใยแล้วก็เน้นย้ำกำลังพลด้วยว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องของความเป็นอยู่ของน้องๆที่ติดเชื้อด้วยนะเพราะว่ามันมีภาพส่งต่อในโซเชียลมีเดียมาเนี่ยค่อนข้างอยู่กันแบบลำบากเอาตรงๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นภาพจริงหรือไม่อะไรอย่างไรค่ะไปดูอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางกองทัพมีการชี้แจงออกมาจากกรณีที่เป็นภาพของกำลังพลของกองทัพกำลังจะเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อไปที่สหรัฐอเมริกานะแล้วก็ถูกบางคนเนี่ยเอาไปปั่นเป็นกระแสว่านี่ไงจะบินไปด้วยภาษีประชาชนไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่นั่นข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับทางด้านของพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกพูดถึงภาพการเดินทางไปสหรัฐของกำลังพลกองร้อยส่งทางอากาศเป็นการเดินทางไปร่วมการฝึกกระโดดร่วมทางยุทธวิธีกับกองทัพสหรัฐนะครับระหว่างวันที่10ถึง26กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นโครงการที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกระโดดร่วมทางยุทธศาสตร์ภายใต้การฝึกร่วมผสมคอปราโกปีหน้านะครับซึ่งกำลังพลที่เดินทางไปจะต้องถูกกักตัวก่อนไปฝึกในค่ายและเมื่อไปถึงก็จะถูกปฏิบัติลักษณะเดียวกันตามระบบ military training quarantineกำลังพลทุกนายผ่านการตรวจโควิดได้ผลเป็นลบมีการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวที่จะต้องมีการฝึกอันนี้เนี่ยไปตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมก่อนหน้านี้แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีการโพสต์ภาพอ้างว่าทหารกลุ่มนี้ใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงมากใครเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเดินทางไปด้วยค่าตั๋วที่แพงขนาดนี้ทางด้านโฆษกรองโฆษกกองทัพบกบอกว่างบประมาณการฝึกร่วมได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยคนที่เอาไปโพสต์เขาไปเอาภาพใบรับการฉีดวัคซีนของบุคคลบุคคลหนึ่งมาแสดงแล้วก็เป็นภาพนักบงนักบินแปะประกอบไปด้วยเนี่ยพันเอกหญิงสิริจันทร์บอกแบบนี้ครับให้ดูรายละเอียดของใบที่ได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเขียนไว้เลยว่าคนที่ได้รับวัคซีนเกิดปี1963คำถามก็คือถ้าเป็นไปตามนี้เท่ากับผู้ได้รับวัคซีนอายุ58ปีใช่ไหมค่ะแล้วทหารที่เดินทางไปเนี่ยแก่ขนาดนั้นเลยหรือครูฝึกหรือทหารเอาดีๆถ้าอย่างนั้นอะไม่ใช่นะครับที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยมีการเอาภาพนักบินท่านหนึ่งไปประกอบข้อความบิดเบือนที่ส่งต่อในโซเชียลมีเดียทำให้เจ้าตัวเนี่ยเดือดร้อนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างการฝึกที่สหรัฐเดี๋ยวกลับมาแล้วเตรียมที่จะดำเนินคดีนะครับผู้กองคิวพันตำรวจโทพรชัยเพ่งรุ่งเรืองวงเพ่งรุ่งเรืองวงนะครับสารวัตรคิวบอกว่าขออนุญาตชี้แจงมีบุคคลไม่หวังดีมาโยงผมเอารูปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผมไปราชการฝึกบินฮอจำลองเบล412 7วันส่วนเรื่องวัคซีนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผมเดินทางไปที่นั่นพอดีแล้วมันฉีดได้ไงก็เลยฉีดเองไม่ได้มีใครบังคับดังนั้นเดี๋ยวกลับประเทศไทยแล้วขอดำเนินคดีพรบ.คอมทุกคนถ้าไม่ลบและออกมาขอโทษผมแคปหลักฐานไว้หมดแล้วครับสรุปก็คือเอาภาพทหารที่จะเดินทางไปฝึกกระโดดร่มกับภาพนายตำรวจที่ไปฝึกบินเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ภาพใบรับวัคซีนของใครก็ไม่รู้อายุ58ปีมายำรวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ส่งต่อเป็นข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จในโซเชียลมีเดียแล้วเขียนว่าดีค่ะทหารไทยบินไปบูสต์เข็ม3ด้วย mRNA ที่อเมริกาส่วนบุคลากรทางการแพทย์ได้มากสุดคือ AZ แล้วก็แฮชแท็กแล้วที่น่ากลัวคือมีคนเชื่อแล้วก็ไม่ดูเลยใบนั้นน่ะ1963อ่ะไม่ดูดูทำไมคุณแค่ดูหัวข้อก็พอแล้วปัญหาคือบางทีพยายามเข้าไปอธิบายเนี่ยแค่เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็ไม่ฟังแล้วนะคุณก็จะถูกตราหน้าทันทีว่าอีน้ำกะทิมาเลยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าให้แคปแล้วก็ขอโทษอ่ะโพสต์ขอโทษอ่ะแต่ล่าสุดเจ้าตัวปิดเฟซไปแล้วนะหมายถึงว่าคุณสารวัตรคิวอ่ะอาจจะแบบลำคาญดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวกลับมาก็เจอหมายกันแล้วกันไม่ใช่แกโดนนะหมายถึงคนที่บิดเบือนอ่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องการควบคุมโรคหรือว่าเรื่องการติดเชื้อที่มีจำนวนทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยติดถือว่าคน2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ติดก็เป็นคนในพื้นที่นะคะปรากฏว่ามันมีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียค่ะว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เอาไม่อยู่แล้วสั่งปิดภูเก็ตทั้งเกาะเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตชี้แจงนะคะว่ามีคนติดเชื้อจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นปิดเกาะภูเก็ตแล้วก็การดำเนินการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยดำเนินการตามเดิมยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพบว่ามีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วติดเชื้อที่สนามบิน1รายก็เข้ารับการรักษาแล้วส่วนใครเสี่ยงสูงก็กักตัวตามมาตรการแต่ก็มีบางรายที่ต้องการกลับเพราะว่าในวันที่6วันที่7เนี่ยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออีก2รายนะคะก็ได้รับการรักษาตามมาตรการเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันการควบคุมการติดเชื้ออย่างเช่นให้โรงเรียนหยุดสอนก่อน14วันแล้วก็ทางเพจบอกเลยว่าขอให้เชื่อในระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตข้อมูลนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะ11กรกฎาคมนะคะพบว่ามีทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบัน651คนไม่พบผู้ติดเชื้อ650คนรอผลตรวจ1คนค่ะตรวจครั้งที่2เนี่ย159รายไม่พบผู้ติดเชื้อ156รายนะคะจาก1กรกฎาคมถึง11กรกฎาคมรวม11วันเนี่ยมีนักท่องเที่ยว 4,568 รายไม่พบเชื้อ 4,561 รายรอผล1ตรวจคัดกรอง6คนสวบครั้งที่2เนี่ย 1,727 คนไม่พบเชื้อ 1,722 คนนะคะขณะที่ผู้ติดเชื้อของภูเก็ตเนี่ยมี5รายแยกเป็นการติดเชื้อในประเทศ2แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ย3คนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่บอกว่าจะปิดเกาะอันเนื่องมาจากสถานการณ์นี้ไม่เป็นความจริงนะคะครับ อีกเรื่องนึงอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการนะครับเรื่องของบุคลากรด่านหน้าที่เสียชีวิตเป็นเรื่องที่เราทุกคนรู้สึกเสียใจแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการนำข้อมูลบางส่วนมาเผยแพร่พร้อมกับข้อมูลที่อาจจะไม่ได้เป็นจริงก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงกันไปนะครับเมื่อวานนี้คุณหมอนเรศฤทธิ์ขัตถสีมาคุณหมอสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพูดถึงกรณีการเสียชีวิตของหมอหนึ่งนะครับคุณพิเชษสหกิจเป็นพยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวงที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครติดโควิด-19 จนเสียชีวิตนะครับคุณหมอนเรศฤทธิ์บอกว่าก่อนอื่นในฐานะตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงขอเรียนว่าพวกเราในฐานะบุคลากรโดยท่านปลัดกระทรวงและก็รองลงมาในทุกระดับแสดงความเสียใจและก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตก็จะต้องมีการดูแลกันต่อไปการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการเสียชีวิตในปฏิบัติงานนะครับในการที่เป็นหัวหน้าทีมฉีดวัคซีนของจังหวัดสมุทรสาครปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและได้เสียชีวิตลงนำความเสียใจมาสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงก็คือหมอหนึ่งหรือว่าคุณพิเชษที่เสียชีวิตไป
มีโรคประจำตัวครับเป็นภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดและเคยมีประวัติการแพ้ยาทำให้ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้สาเหตุการเสียชีวิตมาจากความรุนแรงของเชื้อครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากร่างกายที่ทำงานหนักบางช่วงไม่พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปจึงอาจทำให้มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายตัวเราเองทำให้เมื่อมีอาการของโรคก็รุนแรงขึ้นจนเกิดอาการปอดอักเสบแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะครับคุณหมอนเรศฤทธิ์พูดถึงการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าทางกระทรวงรวมไปถึงทางจังหวัดเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆมีการประสานด้านสวัสดิการที่จะช่วยเหลือทางครอบครัวให้กับน้องแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินค่าทำศพการช่วยเหลือจากสำนักนายกกระทรวงมหาดไทยส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจากสถาบันสภาวิชาชีพเนื่องจากน้องก็เป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยรวมไปถึงก็จะมีสวัสดิการแล้วก็เงินสมทบอื่นๆช่วยเหลือกันไปนะครับสำหรับการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่นั้นคุณหมอสาธารณสุขสมุทรสาครเน้นย้ำสองส่วนประเด็นแรกก็คือต้องระมัดระวังให้ถือเสมอว่าทุกๆคนที่เราทำงานด้วยล้วนแต่มีความเสี่ยงทั้งสิ้นเนื่องจากว่าสถานการณ์ในกรุงเทพปริมณฑลนั้นมีการกระจายของเชื้ออยู่ในทุกพื้นที่จึงกำชับให้เคร่งครัดเรื่องมาตรการต่างๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนมีความสำคัญนะครับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อวัคซีนนั้นมีผลดีแล้วก็มีประสิทธิภาพป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้ารับวัคซีนกันต่อไปขณะที่ทางด้านของท่านผู้ว่านะครับคุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีก็บอกถึงสาเหตุที่คุณหมอหนึ่งเสียชีวิต เกิดจากการไปช่วยเหลือผู้ที่มีการติดเชื้อหรือว่าพูดง่ายๆสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานส่วนเรื่องขวัญและกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เหลือนั้นตนบอกว่าส่วนหนึ่งก็ต้องกระทบบ้างนั่นแหละแต่ทุกคนเข้าใจเราต้องเพิ่มความระมัดระวังเราเป็นด่านหน้าต้องคลุกคลีกับคนติดเชื้อมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเพราะตนทราบดีว่าทุกคนเสียสละและทุ่มเทแล้วก็ทราบข่าวว่าทางกระทรวงเองก็จะเร่งการให้วัคซีนบูสเตอร์กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นขวัญและกำลังใจช่วยปลอบขวัญบุคลากรให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าเดินทางไปร่วมงานศพของบุคลากรที่เสียชีวิตนะครับคุณพิเชษฐ์สหกิจท่านผู้ว่าบอกว่าหลายคนเตือนว่าท่านผู้ว่าเคยป่วยหนักมาก่อนไม่ควรที่จะไปร่วมงานแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าต่อให้ต้องคลานไปก็ต้องไปครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจากต้นโพสต์เนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ล่าสุดก็คือขออภัยในข้อมูลเพราะว่าไม่ทราบจริงๆอ่ะคุณโก้คุณผู้ชมว่าคุณหมอหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะโรคประจำตัวก็เลยไม่ได้ฉีดวัคซีนเจ้าตัวบอกว่าคือไปอ่านจากเฟซของเพื่อนหมออีกทีนึงก็เลยเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยเพียงแต่อยากจะยกย่องผู้วายชนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเป็นคนเก่งแล้วก็ได้ลบข้อความบางส่วนบางตอนออกไปแล้วยังไงถ้าไม่พอเนี่ยจะลบทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากให้เป็นไวรัลขนาดนี้นะคะซึ่งใครที่เอาข้อความของเจ้าตัวไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าทางผู้โพสต์เนี่ยจริงๆไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองใดๆเลยก็ขอให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะประเด็นคือเมื่อวานเนี่ยสื่อทุกสำนักพาดหัวไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อ้างถึงโพสต์ของเจ้าของโพสต์ใช่แต่พอข้อเท็จจริงออกมาเป็นแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสื่อทุกสำนักที่ไปพาดหัวอีกแบบไปแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยจะตามแก้ให้ไหมอย่างไรความไวของคือเพื่อนดิฉันน่ะถึงกับส่งข้อความมาถามอะค่ะว่ามีประเทศอื่นอีกไหมที่แบบเล่นเรื่องของวัคซีนที่มีคนตั้งแต่สมัยที่ฉีดแล้วเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่เยอะขนาดนี้หรืออะไรเยอะขนาดเท่าประเทศเราไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่าช่วงนี้ขอไม่เข้าโซเชียลก็แล้วกันเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยแบบแค่เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อคนที่ต้องรอนอนรอบางทีอย่างไร้ความหวังเนี่ยก็ปวดหูแล้วแล้วยิ่งมาเจอข่าวปลอมแบบนี้อีกนะคะแต่มาดูอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งท่านก็แล้วกันนะคะที่เปิดเผยทำลายมาเมื่อวานคุยกับคุณโก้ว่าเราลืมไปเลยว่ามีบุคคลทางการเมืองที่ติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันแต่พวกนั้นเนี่ยเอาตรงๆนะได้รับวัคซีนไปแล้วเพราะฉะนั้นอาการก็ไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างไรหนึ่งคนก็คือณัฐวุฒิใส่เกลือว่ากันว่าได้แอสตราไป1เข็มแล้วก็อีกคนคือณัชชาของสสพรรคก้าวไกลนะคะนั่นได้ซิโนแวคไป2เข็มแล้วก็ทำให้บรรดาผู้ใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อนสสของพรรคก้าวไกลก็ต้องไปสวอปเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อด้วยอีก1ท่านค่ะอันนี้เปิดเผยมาจาก Facebook แฟนเพจพระมหาสมปองตาลปุตโตนะคะแจ้งไทม์ไลน์ค่ะหลัง
จากที่คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าพระมหาสมปองเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยเมื่อ27มิถุนาค่ะพระมหาสมปองเนี่ยเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นไปตามมาตรการก่อนอัดรายการหลวงพี่ช่วยด้วยผลเนี่ยเป็นลบคือตอนนี้บรรดาช่องต่างๆเนี่ยนะคะจะใช้วิธีคือให้ไปสวอปก่อนแล้วเอาผลเนี่ยไปก่อนที่จะเข้าไปอัดรายการ 28-29 อยู่วัดสร้อยทอง30ก็คือบรรยายซูมที่ปปท.ใส่แมสตลอดเวลา1กรกฎาคมไปอัดรายการที่ Workpoint 2กรกฎาคมไปอัดรายการที่ช่อง3ก็เอาผลตรวจโควิด-19 ผลเป็นลบไปยื่นด้วยแล้วก็กลับมาที่วัดสร้อยทองแล้วก็ไปมุทิตาที่วัดเบน3กรกฎาคมอยู่วัด4กรกฎาคมก็อยู่วัดแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยไปงานศพที่วัดผาสุก แจ้งวัฒนะนะคะ5-6 กรกฎาคมปฏิบัติศาสนกิจที่วัดหนองจับเต่าจังหวัดชลบุรี7กรกฎาคมอยู่วัดค่ะโยมมาถวายปลั๊กไฟก็ใส่แม็กซ์ทุกคน8กรกฎาคมก็อยู่วัดสร้อยทอง9กรกฎาคมเนี่ยไปตรวจหาเชื้อผลเป็นลบก่อนจะไปอัดรายการโหนกระแสแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทีมงานธรรมะ Delivery 2ท่านที่ติดตามไปด้วยเนี่ยผลออกมาเป็นบวกนะคะพระมหาสมปองก็เลยเดินทางกลับวัดแล้วก็กักตัวทันทีพระก็กลับวัดเหมือนกันกลับด้วยแท็กซี่ค่ะ10กรกฎาคมเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์แล้วก็กลับมาที่วัดนะคะ11กักตัวที่วัด12กรกฎาคมผลตรวจออกมาพบว่าติดเชื้อก็รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์นะคะพระคุณเจ้าเนี่ยฉีดซิโนแวคไปแล้ว2เข็มนะคะส่วนคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะก็ไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะว่าจำเป็นต้องหยุดจัดรายการทั้งหมดเป็นการชั่วคราวแล้วก็เข้าสู่มาตรการกักตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโควิดนะคะคุณหนุ่มบอกอย่างนี้เมื่อวานเนี้ยไปถ่ายรายการโหนกระแสแล้วก็ข่าวเที่ยงแต่เมื่อศุกร์ที่9กรกฎาคมเนี่ยไปลงเสียงที่สตูดิโอแห่งหนึ่งที่ทาวน์อินทาวน์กับหนังโฆษณาเรื่องนึงที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์วันนั้นเจอผู้กำกับเรื่องนี้ปรากฏว่าได้แจ้งมาว่าเขาได้รับเชื้อโควิดคือติดมาไม่ใช่ติดขออภัยคือไปสัมผัสเสี่ยงสูงกับคนที่ติดช่องทางนึงแล้วนะคะดังนั้นก็กักตัวดูอาการตามมาตรการแล้วก็ใช้ชุดเช็คอาการชุดตรวจเร็วไปปรากฏไม่พบเชื้อแต่ก็ต้องกักตัวด้วยหลังจากนั้นค่ะพระมหาสมปองมาจัดรายการที่ช่อง3นะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าผู้ติดตาม2คนเนี่ยติดท่านเช็คแล้วไม่เจอแต่ทีนี้ท่านก็ถือว่าเสี่ยงสูงก็เลยกลับวัดทั้ง3คนเลยคุณหนุ่มบอกไม่ได้เจอท่านนะคะจากนั้นตนก็ไปลงเสียงก็อย่างที่เล่าไปอะค่ะก็ลงกันอยู่ปรากฏว่าในห้องคอนโทรลเนี่ยมีอยู่ประมาณ 10-12 คนหนึ่งในนั้นคือผู้กำกับแต่ว่าทุกคนใส่หน้ากากนะคะอยู่กันประมาณ 10-15 นาทีก็กลับมาเมื่อวานนี้ประมาณช่วงเย็นเนี่ยผู้กำกับโทรมานะคะบอกว่าติดโควิดนะคะซึ่งคุณหนุ่มก็ถามไปยังอาจารย์หมอหลายๆท่านอาจารย์หมอก็บอกว่าแม้ว่าโอกาสติดเชื้อจะน้อยแต่ก็เพื่อตามกติกาก็ต้องหยุดพักแล้วก็สวบไปไม่พบเชื้อนะคะแต่เดี๋ยว14กรกฎาคมเนี่ยคุณหนุ่มจะไปตรวจอาการอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็บอกตกใจแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เซฟตัวเองมากแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้เพื่อตนเองและสังคมส่วนรายการต่างๆก็คือต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพราะว่าจะได้กักตัวนะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของ booster dose เรื่องของการอนุมัติ rapid test รวมไปถึงข้อเท็จจริงกรณีประกาศที่ออกตามอำนาจพรกฉุกเฉินจริงหรือไม่ห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้ว่าจะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงก็ตามสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ครับค่ะ